มาดูอีกหนึ่งปัญหาอันนี้เป็นปัญหาหนักของเกษตรกรนะคะเรื่องของราคาปาล์มในประเทศค่ะทําให้วันนี้เกษตรกรชาวสวนปาล์มในจังหวัดกระบี่ก็นัดรวมตัวกันที่สารกลางจังหวัดกระบี่เพื่อไปทวงถามความคืบหน้าการแก้ปัญหาราคาตกต่ําซึ่งทางชาวสวนปาล์มเนี่ยเขาต้องการให้ภาครัฐไปดําเนินการตามแนวทางที่เสนอไปก่อนหน้านี้ทั้ง6ข้อค่ะโดยข้อเรียกร้องของชาวสวนปาล์มทั้ง6ข้อนี่นะคะมีมาให้ดู6ข้อนี้มีอะไรบ้างเริ่มจาก1ให ให้มีการดําเนินการตามมติการประชุมของคณะกรรมการนโยบายปาม์นน้ามันแห่งชาติเมื่อวันที่11พฤษภาคม2561ข้อที่2ให้มีการใช้น้ํามันป์มในการผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้ากระบีข้อ3ให้มีการผลิตและเพิ่มการใช้ไบโอดีเซล B10 B20 และ B100 เป็นพลังงานทางเลือกสําหรับประชาชนเพื่อรักษาเสถียรภาพปาม์นน้ามันและน้ํามันปลามทั้งระบบอย่างยั่งยืนข้อเสนอข้อที่4นะคะ ข้อที่4ให้มีการรับซื้อผลปามน้ำมันดิบที่มีคุณภาพตามเกมมาตรฐานเปอร์เซ็นต์น้ำมัน18ไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ4บาท50สตางขณะที่ปามขวดลิตรขาย42บาทอันนี้ข้อ4นะคะส่วนข้อ5ให้คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการหรือกรกรและคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการหรือกอจอรอปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติและบริการอย่างจริงจัง และข้อเสนอข้อสุดท้ายข้อที่6ค่ะให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับซื้อกระแสฟไฟฟ้าจากโรงงานสกัดปลาล์มน้ำมันที่นำของเสียจากกระบวนการผลิตปลาล์มน้ำมันทุกโรงงานค่ะนายชโยดมสุวรรณวัฒนะนะครับประธานกลุ่มผู้ปลูกปลาล์มแห่งประเทศไทยนะครับก็เห็นว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวนะครับในข้อแรกเนี่ยสามารถดาเนินการได้ตั้งแต่วันนี้ครับซึ่งผู้ชุมนุมเนี่ยก็จะปักหลักรอนะครับจนกว่าจะจะได้รับคําตอบจากรัฐบาลส่วนทางด้านนายพันศักด จิตรรัตน์นะครับประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ก็เปิดเผยว่าการรวมตัวครั้งนี้นะครับมีเกษตรกรชาวสวนปาล์มในจังหวัดกระบี่แล้วก็จังหวัดอื่นๆน,นะครับซึ่งได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตตรังและนครศรีธรรมราชเพื่อต้องการให้รัฐบาลนะครับทราบความเดือดร้อนของเกษตรกรจากราคาปาล์มที่ตกตำ่ำแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนะครับ ขณะที่ก่อนหน้านี้นะคะนายวิชัยโภชนก,กิจอธิบดีกรมการค้าภายในเนี่ยบอกว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมออกสามมาตรการมาช่วยเหลือชาวสวนปาล์มนั่นก็คือการลดสต็อกปาล์มน้ำมันดิบให้เหลือไม่เกิน250,000ตันด้วยการผลักดันให้มีการส่งออก การนำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงโดยเปลี่ยนจากไบโอดีเซล B7 เป็น B20 และให้เกษตรกรตัดตามที่ได้คุณภาพกำหนดให้ได้น้ำมันไม่ต่ำกว่าร้อยละ18ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างรอการพิจารณาอนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีค่ะ